แน่นอนครับแน่นอนครับชัดเจนครับเพราะว่าเขาต้องการมีการเปลี่ยนขั้วครับค่ะ so how do you think the situation now วันนี้เรายังจะมีการแถลงหลังจากที่รู้ผลน่าจะมีนะถูกได้นะครับน่าจะมีอยู่ครับแล้วได้คุยกับพรรคอื่นของฝั่งประชาธิปไตยไหมครับทางก้าวไกลบอกว่าจะต่อสายมาคุยได้คุยกันบ้างไหมคะเออยังเลยนะครับยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยพร้อมคุยไหมครับพร้อมคุยหมดทุกคนครับค่ะแต่ว่าทางเราคงคุยกับฝ่ายประชาธิปไตยก่อนนะครับตอนนี้ต่อสายคะแนนที่ก้าวไกลมาอันดับหนึ่งยังไม่ได้ต่อเลยครับยังไม่ต่อไม่ทราบเลยครับนี่ไม่ทราบเหมือนผมก็หน้าใหม่เหมือนกันนะแต่คะแนนที่ตอนนี้ทางก้าวไกลนำมานี่เราได้ประเมินไม่ใช่ต้องคะแนนผมนำอยู่ครับค่ะสำหรับผมนำอยู่ครับตัวเลขใช่ค่ะตัวเลขนำอยู่ครับไปบางอันที่คะแนนมันอาจจะได้มามากขึ้นจากที่เพื่อไทยได้นะเราก็ประเมินว่าของเพื่อไทยเราก็ยังคงเป็นเรายังคงมั่นใจว่าถ้าเกิดคะแนนออกมาแล้วในที่สุดแล้วนั้นเราน่าจะนำอยู่ครับมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยจะติดต่อมาพร้อมนะครับพร้อมคุยพอเราพลิกขึ้นมานำเราอุ่นใจขึ้นทำไมตอนแรกที่เจ้าไก่นำอยู่เนี่ยตอนนี้อุ่นใจผมไม่ครับตอนนั้นผมมันก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วนะครับเห็นได้ข่าวคุณพิธาต่อสายมีกระแสข่าวว่าคุณพิธาจะต่อสายมาพร้อมเมื่อกี้ต่อไปแล้วยังไม่ต่อครับเมื่อกี้ถามแล้วต่อไปแล้วยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีครับอย่างครับยังไม่ได้มันนับไปแค่5ล้านคะแนนจาก40ล้านคะแนนมันนับไป 10% เองนี่ฮะที่ที่ยังที่ทางกกต.ไม่กังวลนะครับเพราะจริงๆแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมนะครับขอบคุณครับครับแล้วคุณอิงตอนนี้เป็นไงบ้างครับอยู่บนครับอยู่ข้างบนครับสบายดีเหมือนกันทำหน้าที่แม่อยู่ครับทำหน้าที่แม่อยู่ครับยังรอลุ้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับรอลุ้นอยู่เขาไม่ได้ไปไหนครับมาเซฮัลโหลเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวคะแนนมันมาช้าใช่ไหมครับเราก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวไม่ได้หายไปไหนนะครับตอนนี้ยังไม่ผิดหวังกับผลที่ออกมาไม่ครับไม่ยังครับเรายังนำอยู่ครับยังนำอยู่ครับคือว่าจริงจะยังนำอยู่ใจเสียหน่อยไหมคะไม่มีครับไม่มีใจเสียครับไม่มีใจเสียสู้ตลอดกรุงเทพมหานครใจเสียแน่นอนยอมรับครับแค่ผิดหวังครับก็ผิดหวังครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่ายอมรับที่ใจเสียได้เลยนะครับก็แปลกใจนิดหน่อยนะฮะแรงสไลด์นะคะใจเสียไหมไม่ครับโอกาสใจยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากนี้ต้องปรับยุทธวิธีไม่เป็นครับไม่ครับไม่ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ